สวัสดีครับผมครูติวเองเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่ากล้องฟูลเฟรมจะสามารถนำมาใช้ถ่ายบล็อกได้หรือเปล่านะครับฟูลเฟรมมันตัวใหญ่เนาะเวลาเราถ่ายบล็อกเนี่ยเราต้องเดินแล้วก็ถือกล้องถ่ายไปเราอยากรู้จริงๆนะมีใครอยากรู้ไหมตัวผมอยากรู้ว่ามันจะมาถ่ายบล็อกได้หรือเปล่าเรามาดูกันครับหลังจากสงสัยมานานผมก็เริ่มตัดสินใจหาข้อมูลโดยการดูรีวิวต่างๆครับทั้งในและนอกประเทศจะเห็นได้ว่านิยมใช้ Sony A7 Mark III ในการทำวอล์กครับผมก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกแหละว่าน้ำหนักมันน่าจะเยอะหรือเปล่าเพราะดูจากไซส์ของมันแล้วมันน่าจะใหญ่เราจะถือไหวไหมถ้าเรามาทำวอล์กกันหลังจากที่ผมได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับใช้เวลาศึกษาอยู่หลายเดือนนะดูคลิปวิดีโอ YouTube ทั้งไทยและประเทศเนี่ยจนเหมือนเสียบติดน่ะวันไหนไม่ได้ดูนอนไม่หลับเลยอ่ะมาดูกันกล้อง A7 R Mark III นะครับมันเปิดตัวในปี2018อ่ะไม่รู้จะบอกทำไมเนาะมันเป็นกล้องฟูลเฟรมอ่ะมีเซ็นเซอร์24เมกะพิกเซลเรโซลูชันนะครับก็ไม่ใช่เมกะบางนานะคือมันจะมีเซ็นเซอร์ใหญ่เอาง่ายๆแหละมันจะทำให้ตัวพิกเซลเนี่ยใหญ่ตามไปด้วยนะครับและเมื่อพิกเซลมันใหญ่มันก็จะทำให้สัญญาณจากตัวเซ็นเซอร์มีคุณภาพผ่องขึ้นงงไหมอย่าเพิ่งงงนะเอาพูดง่ายๆแหละมันทำให้ภาพมันมีมิติมากขึ้นมันมีความตื้นลึกได้มากกว่าเดิมดั่งใจเราที่เราต้องการนั่นเลยนะครับแล้วมันก็จะทำให้ noise เนี่ยน้อยลงนะครับมันดีกว่าไอ้พวกกล้องพวกตัวคูณเนี่ยพวก APS-C นะครับพวกนี้มันต้องมาครอบเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันนะครับ dynamic range เนี่ยก็คืออะไรมันเป็นช่วงของการรับแสงที่มันกว้างนะครับมันก็จะทำให้ไฟล์เนี่ยมันดีขึ้นนะครับมันเอามาแต่งต่อได้อีกได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยเอาง่ายๆนะครับแล้วเรื่องของ depth of field นะครับ DOF นะครับ depth ที่แปลว่าความลึกเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะช่วยนะครับในการควบคุมช่องรับแสงฮะให้มีปริมาณแสงเนี่ยตกสู่เซ็นเซอร์นะครับตรงนี้มันจะช่วยควบคุมได้เอาง่ายๆแหละมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความชัดลึกชัดตื้นได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่คือข้อดีของกล้องฟูลเฟรมสรุปก็คือรูปหรือวิดีโอเนี่ยมันจะสวยขึ้นกว่าเดิมมันจะคมชัดเย้ามากกว่าเดิมนะครับแต่ผมก็ยังคอนเซิร์นนะยังดูว่าเอ๊ะมันจะทำวอล์กได้ไหมเพราะว่าเราอยากจะซื้อมาสักตัวเนี่ยถ้ามันหนักนะครับถ้ามันหนักเนี่ยมันจะถือไปไหวไหมมือเราจะเคล็ดหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องลองมาดูกันทีนี้เรามาลองดูสเปคของมันกันดูนะครับเอาง่ายๆแหละมันมีตัวกันสั่นแบบ5แกนแบบเวิร์กมากแล้วเลนมันก็มีให้เลือกมากมายนะครับเป็นแบบเป็นร้อยกว่าแบบเลยอันเป็นอะไรที่แบบสามารถต่อยอดในอนาคตได้อีกเอาง่ายๆเลยนะครับมันมีไมโครโฟนพอร์ตด้วยเวลาที่เราถ่ายเนี่ยบางทีไปถ่ายข้างนอกมันมีเสียงรบกวนนะครับเราอาจจะมีไมโครโฟนเป็นช็อตกันติดเข้าไปสามารถมีช่องเสียบ 3.5 ให้ได้ด้วยแล้วก็มีเป็นเฮดโฟนพอร์ตเวลาที่เราอยากจะฟังเสียงในกล้องเราก็สามารถต่อมาใส่หูฟังได้ด้วยนี่คือข้อดีของมันนะครับระบบทัชสกรีนน่าเสียดายนิดหน่อยแต่ตัวทัชสกรีนเนี่ยจอมันไม่สามารถฟลิปมาให้เราเห็นได้เวลาที่เราถ่ายบล็อกนะครับแต่มันก็มีทางแก้เราสามารถมีจอมอนิเตอร์มาติดได้หรือฝรั่งเนี่ยผมดูใน YouTube เขาสามารถเอาเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเอามาใส่แอปพลิเคชันเข้าไปแล้วก็สามารถเป็นแทนตัวจอฟลิปทำได้ด้วยนะครับทุกอย่างมันมีทางออกแล้วก็ทางแก้ของมันครับตัวตรงนี้เขามี environmental sealing ก็คือมันแบบสามารถกันแดดกันน้ำกันฝนกันอะไรได้ครับเรียกว่าตกน้ำก็พังนะคิดว่าสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ทายซิผมอยู่ที่ไหนเอ่ยเรามาดูกันให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับอยู่ที่บิ๊กแคมเปญนะครับผมชื่อวินนะครับครับอู้กล้องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวินนะครับคุณวินเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกล้องครับคุณวินเก่งมากเลยนะครับอธิบายจนผมแบบรู้สึกกระจ่างขึ้นมาเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของกล้องครับวินครับวันนี้เรามาดูกล้องตัวไหนกันดีครับวินครับผมวันนี้ที่เราจะมาดูนะครับก็จะเป็น A7 Mark III นะครับจากแบรนด์ Sony ครับเท่าที่ผมดูนะ A7 Mark III จากช
ทนี่เนี่ยประมาณปี2018ถ้าจำไม่ผิดนะก็คือได้รับรางวัลนะครับจากต่างประเทศเลยถือว่าเป็นกล้องที่แบบอันดับหนึ่งเลยเป็นกล้องตัวนี้เป็นกล้องโปรใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นกล้องโปรตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะ full frame ด้วยเนาะใช่ครับฮะพอดีเพื่อนๆหลายคนใช่ไหมครับคงสนใจในเรื่องของการทำวอล็อกหรือวีล็อกออกเสียงว่าวล็อกก็ได้นะครับก็คือถ่ายคลิปวิดีโอของเรานี่แหละเดินถ่ายเรื่อยๆนะครับแล้วตัดต่อเป็นประสบการณ์ไดอารี่รายวันของเราหลายคนนะครับชาวต่างประเทศเนี่ยฝรั่งชอบมากเลยตัวนี้นะครับก็เอามาปรับแต่งกันนะครับซึ่งกล้องนี้มันดีแต่ว่าหลายคนเนี่ยต้องการที่จะมีจอฟิตมาข้างบนเขาก็อาจจะฝรั่งบางคนเนี่ยจะใช้เป็นมือถือนะแล้วก็ติดข้างบนแล้วก็ใส่เป็นแอปพลิเคชันเขาโชว์ก็ได้หรือจะเป็นจอเสียบเอาก็ได้นะจอมอนิเตอร์เล็กๆก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับสามารถเอาไปปรับได้คุณวินครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับในเรื่องของวีล็อกยังไงครับครับผมเจ้า A7 Mark III ตัวนี้นะครับก็จุดเด่นเลยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของระบบTracking นะครับแล้วก็เรื่อง Resolution นะครับปัจจุบันนี้ 4K เป็นที่นิยมถูกต้องไหมครับ 4K เลยครับผมแล้วก็ได้ frame rate ที่59 frame ด้วย59 frame วินครับถ้าเผื่อไอ้ 4K นี่มันเกี่ยวไหมกับโปรแกรมต่อๆในเครื่องคอมเรามันต้องแบบใหญ่พอไหมมันถ้าแปลงไฟล์ได้ใช่ครับความละเอียด 4K เนี่ยอาจจะมีส่วนของสเปคคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเลือกเรโซลูชันที่มันต่ำลงมาได้อาจจะเลือกเป็น Full High Definition ก็ได้นะครับหรือ Full HD นั่นเองนะครับผมบอกเลยนะครับว่าดีมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยผมว่าแวะมาลองดูก่อนนะครับมีน้ำหนักนิดนึงแต่ว่าบอดี้น้ำหนักนิดนึงต้องเล่นกับน้ำหนักนะครับก็อยู่ประมาณไม่เอางี้อ่ะไม่ถึงโลใช่ไหมใช่ครับไม่ถึงโลถ้าไม่ถึงโลเราก็น่าจะรับได้อยู่เนาะประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็กล้องตัวนี้เขารองรับการใช้งานในอนาคตนะครับซึ่งจุดเด่นของ Sony เนี่ยก็คือระบบ AI นะครับเลนส์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดอยู่แล้วนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะตรงกับการใช้งานของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเราอยากลองเป็น tracking ได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองเดินแล้วเดี๋ยววินจะลองถ่ายแล้วเรามา tracking แล้วเรามาดูในกล้องกัน tracking ก็จุดที่ขึ้นที่ขึ้นไปซ้ายขึ้นไปขวาอ่ะนี่แหละครับคือการ tracking การเคลื่อนไหวจะเห็นว่ามัน tracking แทบจะไม่หลุดเลยนะครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดมากครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดแข็งของโซนี่อยู่แล้วนะครับเรื่องของแท็กกิ้งใช่ครับซึ่งมีมาตั้งแต่ตัวA7 Mark II Mark III นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะใส่มาในตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็คือจะเป็นอัลฟาใส่เป็นอัลฟา6.6ตัวแท็กกิ้งเนี่ยมันเจ๋งกว่าถ้าจะต้องเปรียบเทียบนะกับ A6004 นี่เป็นรุ่นเดียวกันไหมหรือตัวนี้ล้ำกว่าเปรียบเทียบกับเอาป้า6,400เนี่ยเอาป้า6,400อาจจะได้เปรียบหน่อยนึงนิดนึงนะครับก็คือเขาจะเป็นแบบเรียลไทม์แล้วก็มี eye tracking มาด้วยเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีแค่ face detection นะครับโอเคไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่ที่ผมดูแล้วเนี่ยโคตรถูกใจเลยนะครับไม่ว่าจะมูฟไปทางซ้ายมูฟไปทางขวามันก็ยังแท็กกิ้งตัวใบหน้าจะเป็นเรื่องของการถ่ายบล็อกนะครับจำเป็นไหมจะต้องมีเลนส์ตัวไหนช่วยแนะนำเพื่อนๆถ้าถ่ายบล็อกเนี่ยถ้าเราไม่มีคนถือให้ครับถ้ามีคนเลือกใช้เลนส์ที่เป็นกว้างนะครับผมว่าเป็นเลนส์วายใช่ครับเป็นเลนส์วายอันนี้คือกรณีที่เราถือเองนะครับแต่ถ้าเรามีคนถือถ่ายให้มีผู้ช่วยในการถ่ายนะครับผมว่าเราให้ผู้ช่วยถือถ่ายดีกว่าครับวินครับทั้งไอตัวเลนส์วายแล้วก็เลนส์ให้ผู้ช่วยถือให้2ตัวเนี้ยมันมีสเตเบลไลเซชั่นมีกันสั่นในตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับกล้องเนี่ยมีกันสั่นให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลนส์ก็มีกันสั่นให้ในตัวอยู่แล้วนะครับเลนส์วายนี่ประมาณเท่าไหร่ครับขนาดเท่าไหร่ถ้าเลนส์วายเนี่ยผมว่าดีที่สุดน่าจะประมาณ28นะครับ28ตัวนี้ก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากครับหมื่นต้นก็ถือว่าไม่สูงมากเนาะเลนส์วาย28เราถ้าเกิดจะให้เพื่อนหรือทีมงานถือให้เนี่ยควรจะเลนส์เท่าไหร่ก็จริงๆเราอาจจะใช้เป็นเลนส์คิดที่แถมมาเอาเลนส์คิดที่ก็อยู่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้ขอขอบคุณนะครับคุณวินนะครับที่ช่วยแนะนำให้นะครับร้านดิ๊กแคเมร่า
สาขาอะไรครับสาขาบิ๊กซีขอนแก่น2ครับสาขาบิ๊กซีขอนแก่น2ใครอยู่ใกล้ๆก็มาแวะเยี่ยมชมได้คุณวินเต็มใจเต็มที่นะครับในการแนะนำนะครับในการแบบให้ลองกล้องอันนี้ขอบคุณมากๆเลยให้ลองได้จับให้ลองได้ใช้นะครับอันนี้แบบมันแบบเป็นอะไรอ่ะได้คือไม่ต้องห่วงกล้องเลยให้ได้ใช้ได้เลยอันนี้แหละเราชอบมากๆนะครับครับเมื่อได้จับกล้องตัวนี้แล้วมันไม่เหมือนกับผมคิดในตอนแรกคิดว่ามันน่าจะหนักน่าจะปวดแขนแต่พอจับแล้วมันเบานะบวกกับเลนด้วยมันก็ยังรับได้ซึ่งมันทำให้เราได้คิดว่าเราไม่ควรที่จะตัดสินสิ่งใดจากสิ่งที่เราพบเห็นในครั้งแรกเราควรที่จะมีประสบการณ์กับมันก่อนได้ทดลองเรียนรู้มันก่อนแล้วเราค่อยตัดสินว้าวมีปรัชญาด้วยเนี่ยอีกอย่างนึงครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คือถ้าอยากได้กล้องนะครับให้เราดูในเรื่องของงบประมาณที่เรามีก่อนว่าเรามีเพียงพอมากน้อยแค่ไหนถ้ามันลำบากต้องเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่มีรายได้มากต้องขอพ่อแม่เนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยดีกว่านะครับอยากได้จริงๆนะครับดูว่าเหมาะสมกับงานเราหรือเปล่านะครับอยากได้จริงๆเก็บเงินซื้อได้นะครับหารายได้เพิ่มอาจจะหางานเพิ่มหรือว่าสะสมเงินเพื่อไปซื้อก็ได้ซึ่งมันมีวิธีการมากมายนะครับถ้าว่าอยากได้งบประมาณไม่มากอาจจะซื้อเป็นของมือสองมาลองดูก็ได้ซึ่งถ้าใครไม่ลำบากในเรื่องของงบประมาณนะครับสามารถซื้อได้โดยไม่บิดเบียนตัวเองและผู้อื่นก็ซื้อไปเลยครับก่อนจะซื้อควรจะไปที่ร้านไปขอลองจับก่อนว่ามันเหมาะมือไหมมันพอดีกับมือเราไหมมันใช้แล้วมันใช่เลยถือแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยอ่ะมันถือเรารู้สึกว่ามันเหมาะนะครับเรารู้สึกเราแฮปปี้เอาง่ายๆดีกว่าซึ่งในเรื่องของกล้องเราก็ควรที่จะขอร้านนะครับถ้าเขาอนุญาตถ้าเขาใจดีอนุญาตนะให้เราลองนะครับเอาซิมไปด้วยเลยลองแล้วมาดูถ่ายจริงเลยนะครับในเรื่องของวิดีโอหรือรูปก็ได้ถ่ายจริงเลยแล้วมาดูในคอมของเราว่ามันใช่ไหมนะครับเราสามารถเอาไปเกรดดิ้งสีต่อได้ไหมเอาไปทำอะไรได้ต่อยอดหรือว่ารูปเนี่ยไฟล์หรือว่าสีมันสวยอยู่แล้วหรือเปล่ามันถูกใจเราไหมนะครับกับการได้ทดลองใช้ครับอันนี้ก็อยากแนะนำเนาะฝากเพื่อนๆเอาไว้สุดท้ายครับก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe สำหรับนะครับเป็นสมาชิกกันมาดูกันนะครับผมก็จะมีสิ่งดีๆเป็นประโยชน์มาแบ่งปันเพื่อนๆใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้นะครับจะได้ทำคอนเทนต์มานำเสนอได้มาโชว์ในเรื่องของการ tracking ใบหน้านะครับผมจะทำหน้าซ้ายหน้าขวาผมจะเดินถอยหลังนะครับเดินไปเดินมาจะดูซิมันจะ tracking หน้าผมได้ดีแค่ไหนนะครับสังเกตหน้าผมจะต้องชัดนะครับลองดูว่ามันจะได้แค่ไหนเดินชนคนข้างเดินซ้ายเดินขวานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองดูกันว่าหน้าผมจะชัดแค่ไหนนะครับ